ชายคนนี้สามารถขายกระดาษในราคา 100,000 ให้กับมหาเศรษฐีได้สามารถทำให้สาวๆนับพันหลงรักด้วยคำพูดของเขาและในวันนี้เขาจำเป็นต้องใช้ทักษะนั้นในการขายรถ211คันภายในเวลาแค่3วันสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง The Good แก๊งโคตรเกรียนเซียนนักขายโดยจะเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มที่มีชื่อว่าดอนเรดดี้เขาคือนักขายมือทองที่ว่ากันว่าสามารถขายอะไรก็ได้และไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนก็จะมีแต่สาวๆมาหลงรักดอนมีอาวุธลับที่สามารถขายหรือทำให้คนเชื่อเขาอย่างสนิทใจได้และในวันหนึ่งเขากลับถูกจ้างให้ขายรถ211คันภายในเวลาแค่3วันนี่คือภารกิจที่โหดหินที่สุดในชีวิตของเขาเรื่องราวจะเป็นยังไงเราก็มาติดตามรับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้กับผมด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยเรื่องเปิดมาที่เซลเล็กมอเตอร์เต็นรถมือ2ขนาดใหญ่ที่กำลังจะเจ๊งพนักงานของที่นี่ว่างจนต้องเตะฝุ่นหรืออ่านหนังสือพิมพ์แก้เบื่อมีพนักงานคนหนึ่งขายรถได้แต่เขากลับถูกแกล้งและขโมยรถไปอีก3วันข้างหน้าจะเป็นวันหยุดและนี่จะเป็นโอกาสสุดท้ายของพวกเขาถ้าพวกเขาไม่สามารถขายรถได้พวกเขาจะต้องพากันไปนอนข้างถนนเจ้าของเต็นท์ที่ไม่มีทางเลือกจึงตัดสินใจโทรหาดอนเรดดี้เขาคือนักขายมือทองที่ว่ากันว่าเก่งที่สุดในโลกซึ่งดอนกับลูกทีมก็ตัดสินใจรับงานนี้ทันทีงานพวกเขาแน่นจนลูกทีมคนหนึ่งไม่ได้กลับบ้านมา3ปีแล้วแถมเขายังเปิดประตูบ้านทิ้งไว้เพราะดอนบอกว่าทำงานแค่3ชั่วโมงพวกเขารีบศึกษางานและเดินทางไปยังที่หมายทีมของดอนมี3คนด้วยกันสาวสวยพี่หนวดแล้วก็พี่ร้อนซึ่งดอนก็เกิดหลงรักลูกสาวเจ้าของเต็นท์รถตั้งแต่แรกเห็นดอนกำลังจะสูบบุหรี่แต่แอร์โฮสเตสก็เข้ามาห้ามไว้ดอนก็บอกเธอนี่คุณรู้บ้างไหมว่าก่อนที่สายการบินจะห้ามสูบบุหรี่บนเครื่องเครื่องบินเป็นการเดินทางที่มีความสุขที่สุดด้วยซ้ำจิบไวน์ไปดูบุหรี่ไปหรือแม้แต่ปาร์ตี้ตลอดทางก่อนการห้ามสูบบุหรี่บนเครื่องบินเนี่ยมนุษย์สามารถขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์ได้ด้วยซ้ำแต่ดูตอนนี้สิเป็นบ้าอะไรกันไปหมดแล้วก็ไม่รู้พอเขาพูดจบทุกคนก็ปรบมือและเปลี่ยนเครื่องบินให้เป็นปาร์ตี้สุดมันและที่ดอนพูดล่ายาวมามากขนาดนั้นเขาก็แค่หาทางสูบบุหรี่พอเขามาถึงเจ้าของเต็นท์และครอบครัวก็มารอรับพวกเขาอยู่แล้วซึ่งดอนก็รีบไปจีบไอวี่ที่เป็นลูกสาวของเจ้าของเต็นท์รถระหว่างการเดินทางเขาก็เล่าให้เจ้าของเต็นท์รถฟังในตอนสมัยเด็กเขาก็เป็นแค่เด็กจนๆคนนึงในหมู่บ้านในขณะที่เพื่อนมีจักรยานสุดเจ๋งเขาก็มีแค่ลูกโป่งเด้งโง่ๆอันหนึ่งเท่านั้นแต่ด้วยความอยากได้เขาจึงเข้าไปเสนอแลกลูกโป่งสุดถูกกับรถสุดเจ๋งในราคาแพงเขาไล่ยาวถึงประโยชน์และความสนุกของมันเขาลงทุนทำเอกสารกว่า10หน้าเพื่ออธิบายด้วยซ้ำพอมาถึงเต็นท์ดอนก็เห็นหายนะใหญ่ที่กำลังรอเขาที่นี่เหมือนกับแหล่งรวมคนบ้าและคนโง่แต่เขาก็บอกว่าจะเปลี่ยนพวกนี้เป็นนักขายมือทองแบบเขาให้ได้ดอนและทีมเดินทางบ่อยจนได้รับบัตร VIP ของโรงแรมทั่วโลกในตอนดึกดอนและทีมก็ไปดินเนอร์ที่บ้านของเจ้าของเต็นท์แต่เจ้าของเต็นท์กับหลงรักพี่โลนเข้าดอนก็จีบไอวี่โดยที่ไม่ได้สนใจแล้วพอคุยกันไปสักพักคู่มั่นของไอวี่ก็เข้ามาหาพวกเขาเขากลายเป็นศัตรูกับดอนตั้งแต่แรกเห็นดอนกับเพื่อนได้เดินทางไปที่บาร์ของเมืองเพื่อหากำลังเสริมเขาได้จ้างพิตตี้และดีเจมาช่วยในการขายและการขายในวันแรกก็ได้เริ่มต้นขึ้นมีรถ211คันที่ต้องขายดอนได้สอนเรื่องง่ายๆให้กับพนักงานในการขายรถข้อ1เปลี่ยนราคาให้สูงลิ่วแล้วเมื่อลูกค้าสนใจก็กลับไปขายในราคาเดิมลูกค้าจะคิดว่าตัวเองได้ส่วนลดหลักหมื่นแล้วก็รีบซื้อทั้งที่พวกเขาซื้อได้ในราคาเดิม 2. ตกแต่งร้านให้เข้ากับเทศกาลร้านที่ดูทางการเกินไปลูกค้าจะไม่เข้าเพราะคิดว่าราคาแพง 3. ดึงความสนใจลูกค้าด้วยพิตตี้และดีเจเขาสั่งให้ดีเจเปิดเพลงวันชาติได้เลยพวกแต่ดีเจกับเปิดเพลง EDM แทนจะให้ใครมาสั่งดีเจไม่ได้ถ้าสั่งได้จะมีดีเจทำไมกันพี่ร้อนได้สอนพนักงานในการให้สินเชื่อทิ้งรูปลูกอ้วนๆไปและแทนที่ด้วยเด็กผอมแล้วก็เสริมทับด้วยเมียสุดอ้วนลูกค้าจะได้สงสารและยอมซื้อและกฎเหล็กสำคัญให้สินเชื่อให้ได้มากที่สุดไม่เคยมีสุลต่านคนไหนมาขอสินเชื่อกู้เงินซื้อรถลูกค้าส่วนมากจะมีเงินแต่ไม่มีเครดิตหรือไม่มีคนค้ำพวกนี้คือลูกค้าชั้นดีที่พวกเขามองข้ามไปดอนเองก็จีบไอวี่จนเธอเองก็เริ่มพูดดีกับเขาพอร้านเปิดลูกค้าก็แห่กันมาซื้อรถอย่างบ้าคลั่งและด้วยทักษะที่ดอนสอนไปการขายรถก็เป็นไปอย่างราบรื่นดอนสามารถพูดให้เด็กแบบเบาเชื่อเขาได้ด้วยซ้ำมีสาวคนนึงบอกว่าถึงลดราคาแล้วมันก็ยังแพงกว่าที่เธอเจออยู่ดีพี่หนวดก็บอกให้เธอโทรไปและต่อสายให้เธอคนนั้นแต่คนที่รับกับเป็นฆาตกรโรคจิตหนังสือพวกนี้มันเชื่อไม่ได้เลยรู้ไหมและเธอก็ซื้อรถที่เต็นท์แต่ความจริงแล้วคนที่พี่หนวดต่อสายให้มันคือดอนเรดดี้ที่ปลอมตัวเป็นฆาตกรโรคจิตสาวสวยเองก็สร้างเรื่องราวจนลูกค้าเชื่อ
จากที่เขาจะซื้อรถราคาถูกเขากลับไปซื้อรถราคาแพงอย่างไม่ต้องคิดรถถูกขายไปได้มากมายแต่ดอนก็เจอคนหนึ่งที่มีหลายอย่างเหมือนกับเขาเป๊ะนั่นอาจจะเป็นลูกชายที่พลาดพลาดกับเขาเพราะตัวเขาเองก็แอมสาวมาเกินครึ่งโลกแล้วพอไปถามเขาก็บอกว่าพ่อทิ้งเขาไปแต่เด็กนั่นก็ทำให้ดอนมั่นใจเข้าไปใหญ่ในวันนี้พวกเขาสามารถขายรถไปได้ถึง71คันมันมากยิ่งกว่ายอดขายทั้งปีของเต็นท์ด้วยซ้ำและในการประชุมพี่หนวดก็เกิดหลงรักพิตตี้สาวเข้าและจู่ๆคู่มั่นของไอวี่และพ่อของเขาก็กลับมาที่เต็นท์พวกเขาอยากซื้อเต็นท์รถนี้ไว้เป็นที่ซ้อมเต็นท์ตอนแรกเจ้าของเต็นท์รถก็ยอมแพ้และจะขายแต่ดอนก็บอกว่าเขาจะขายรถทั้งหมดให้ได้ถ้าไม่ได้เขาจะยกพี่โลนให้อาทิตย์หนึ่งเลยพอได้ยินแบบนั้นเจ้าของเต็นท์ก็รีบตกลงวันที่2เหลือรถที่ต้องขาย140คันดอนได้คิดแผนและถ่ายโฆษณาตัวใหม่ขึ้นมาโดยที่โฆษณาบอกว่าเจ้าของเต็นท์รถกำลังจะตายและความหวังสุดท้ายของเขาก็คือการเห็นรถขายหมดทั้งเต็นท์มีคนมากมายมาที่เต็นท์รถเพื่อแสดงความเสียใจพนักงานก็บอกให้ดีเจเปิดเพลงเศร้าๆคิดเหมือนกันเลยพวกแต่ดีเจก็เปิดเพลงล็อกฉันบอกแล้วไงจะไม่มีใครมาสั่งดีเจได้ดอนก็ได้คุยกับไอวี่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่อยากแต่งงานกับคู่มั่นนักแต่มีบางอย่างทำให้เธอตัดสินใจแบบนั้นจู่ๆก็เกิดการจราจรพอนักร้องที่ดอนจ้างไม่มาตำรวจจำนวนมากต้องเข้ามาระงับเหตุการณ์คู่มั่นคิดว่านี่จะเป็นจุดจบของเต็นท์แต่ไม่ใช่เลยดอนเปรียบวิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสที่การจราจรเกิดขึ้นเพราะว่าคนมาแย่งกันซื้อรถที่ราคาถูกจนเกินไปต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่เลยนะครับที่เข้ามาระงับเหตุการณ์นี้ขนาดเป็นวันชาติพวกเขายังทำงานหนักเราจะลดราคาให้เจ้าหน้าที่ที่มาซื้อรถที่เต็นท์และแถมให้ขับฟรี3เดือนโดยไม่ต้องผ่อนด้วยครับจากที่รถแทบจะขายไม่ได้รถ35คันถูกขายได้อย่างรวดเร็วพี่หนวดและพิตตี้ตัดสินใจไปเดทกันดอนก็เปิดใจคุยกับไอวี่เขาเคยขายรถเก่งและบ้ากว่านี้มากแต่ความบ้านั้นกลับทำให้เพื่อนของเขาต้องตายเขาให้เพื่อนโดดล่มเพื่อเป็นการโปรโมทรถแต่เขากลับไปจู่จี้กับสาวในรถโดยที่ไม่สนใจเขาหยิบกระเป๋ามาผิดกระเป๋าของเพื่อนที่ควรจะเป็นร่มชูชีพกับเป็นของเล่นคนที่ดอนคิดว่าเป็นลูกมาบอกกับพี่โลนว่าเขาไม่ใช่พี่โลนก็ให้เขาคิดจะเลือกพ่อที่ทิ้งไปอย่างไม่ใยดีหรือจะเลือกคนที่อยากดูแลนายในคืนนั้นไอวี่ได้มาหาดอนที่ห้องทั้งสองได้มีคืนที่ร่ำร้อนด้วยกันพี่หนวดกับพิตตี้เองก็ด้วยแต่ในเช้าวันรุ่งขึ้นไอวี่ก็เปิดเผยความจริงเธอแต่งงานกับคู่มั่นเพราะอยากลงหลักปักฐานอายุเธอก็จะ40แล้วไม่ใช่ว่าเธอไม่ชอบดอนแต่ดูเขาสิเขาเล่ร่อนไปทั่วแล้วเมื่อไหร่ที่เขาจะพร้อมมีครอบครัวล่ะ60หรือว่า70ดอนที่ได้ยินก็เสียใจมากและวิ่งหนีไปวันสุดท้ายเหลือรถ105คันที่ต้องขายทุกคนต่างถอดใจเพราะไม่มีดอนอยู่แล้วแต่พนักงานคนนึงก็บอกพวกเขาที่พวกเขาสามารถขายรถไปได้มากขนาดนี้เพราะดอนสอนพวกเขาหลายอย่างและไว้ใจพวกเขาพวกเขาจะทำให้มันสูญเปล่าไม่ได้ดอนเดินเล่นล่อนมาจนเจอกับวิญญาณเพื่อนที่ตายไปเขาก็บอกว่าเขาไม่เสียใจเลยที่ต้องตายถ้าไม่มีดอนพวกเขาก็เป็นแค่คนจนๆข้างถนนเขาช่วยคนอื่นมามากแล้วมันถึงเวลาแล้วที่เขาต้องลงหลักปักฐานถ้าเจอคนที่ใช่แล้วไม่รีบคว้าไว้เขาจะต้องเสียใจไปทั้งชีวิตพนักงานช่วยกันขายรถทุกคันในเต็นท์ได้สำเร็จดอนเองก็รีบโดดล่มกลับมาที่เต็นท์คู่มันก็ได้บอกพวกเขาก็ยังเหลือรถอีกคันนี่มันคือรถที่ไม่มีทางขายได้มันคือรถคลาสสิกที่ใช้ในการถ่ายหนังและมันก็มีมูลค่าสูงลิ่วจนไม่มีใครกล้าซื้อแต่ดอนก็ทำไอ้สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเขาจะขายรถคันนั้นให้กับคู่มันนายลองคิดดูนะจากที่ฉันเห็นวงของนายกำลังไปได้สวยเลยล่ะเพื่อนสองคนของนายกำลังเต้นพร้อมเสียงกรี๊ดคิดว่าการเปิดตัวบนพื้นของนายมันจะเจ๋งหรอถ้าเป็นการเปิดตัวพร้อมรถสุดพิเศษล่ะไม่ใช่รถที่หาได้ทั่วไปหรือว่าใครก็ซื้อได้ถ้านายเปิดตัวพร้อมกับรถคันนั้นมันจะเจ๋งแค่ไหนฉันว่านายก็คงรู้นะและเขาก็ซื้อรถคันนั้นทันทีทุกคนต่างดีใจมากดอนตัดสินใจขอไอวี่แต่งงานและรับลูกไปเลี้ยงพี่หนวดเองก็ได้แต่งงานกับพิตตี้พี่โลนโดนเจ้าของเต็นท์สอยสาวสวยได้แอมลูกชายเจ้าของเต็นท์ตามฝันพวกเขาขอให้ดีเจเปิดเพลงสนุกๆเพื่อฉลองพวกนายนี่มันรู้ใจฉันจริงๆและดีเจก็เปิดเพลงเศร้าบอกแล้วไม่ใช่หรอจะไม่มีใครมาสั่งดีเจได้จะมีแค่ดีเจเท่านั้นที่เป็นคนเลือกเพลงดอนได้ชูนิ้วให้กับเพื่อนที่ตายไปเพื่อนที่ตายไปก็ชูนิ้วกลางกลับมาหาเขาและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแค่นี้ครับเรื่องนี้สอนทักษะการขายได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับทั้งการตั้งราคาให้สูงและลดอย่างบ้าคลั่งจนคนซื้อไม่คิดการสร้างเรื่องราวว่าถ้าซื้อมันจะช่วยพวกเขาได้ยังไงหรือแม้แต่การให้เครดิตกับคนที่ถูกต้องแค่เทคนิคง่ายๆมันก็ทำให้การขายเป็นไปได้อย่างราบรื่นก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับหนังดีๆนอกกระแสเรื่องนี้
ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ